เข้ามาเห็นไหมฮะมีประตูทางเข้าถึง5ประตูด้วยกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอธิบายนะฮะทำไมมี5ประตูเดินเข้ามาตรงนี้แล้วเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าบรรณาลัยเป็นที่เก็บตำรับตำราคัมภีร์ต่างๆนะฮะที่พวกพราหมณ์จะใช้แล้วคนมักจะมานิยมถ่ายรูปกันตรงนี้เป็นจุดที่จะเห็นเงา5ยอดของปราสาทสะท้อนลงในน้ำไปยืนแล้วเห็นเป็น10ยอดเพราะของจริง5สะท้อนเงา5นะครับและเราก็จะค่อยๆเดินเข้าปราสาทกันไปในแต่ละกลุ่มครับนะฮะผมพยายามที่จะให้มุมหลายๆมุมเพื่อจะมองให้เห็นปราสาทแต่ละส่วนนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็คือถ่ายที่ริมคูน้ำที่เห็นยอดปราสาทนะฮะลงมาเป็น5ยอดอย่างนี้นะครับปราสาทนครวัดที่มี5ยอดก็เหมือนกับ5ยอดบนเขาพระสุเมรุเขาพระสุเมรุมีภูเขาอยู่บนนั้น5ยอดนะฮะยอดที่สำคัญก็คือยอดไกรราชแต่ในที่นี้เนี่ยทำ5ยอดแต่ผู้ที่ประทับอยู่คือพระวิษณุนะครับแต่ความน่าสนใจของนครวัดอยู่ที่สร้างปราสาทใหญ่โตมโหฬารมากมายมหาศาลเข้าไปเห็นเป็น5ยอดแต่ตอนที่ท่านเดินตรงเข้าไปเนี่ยยอด2ยอดบังอีก2ยอดมิดท่านจะเห็นยอดแค่3ยอดเท่านั้นมีไหมครับภาพนะฮะเดี๋ยวนั่งต่อไปนี่พอท่านเดินเข้าไปนะท่านจะเห็นว่ามีแค่3ยอดนะฮะก็คือตรีมูรติแทนพระวิษณุพระศิวะพระพรหมแต่พอเข้าไปถึงข้างในท่านเห็นเป็น5ยอดท่านลองคิดดูสิฮะว่าท่านให้ช่างทำรั้วบ้านท่านเนี่ยมันยังทำเบี้ยวเลยอันนี้ใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนทำปรางบางกันนิดน่ะเข้าไปใกล้เห็น3มองไกลเข้าไปใกล้เห็น5มองไกลเห็น3นี่เป็นความอัศจรรย์นะฮะที่เราต้องดูและต้องซึมซับครับต่อเลยครับที่ปราสาทนครวัดเนี่ยนะครับปรางยอดสูงสุดที่เมื่อกี้ก็บอกว่าจะต้องแหมนะฮะแต่งตัวให้สุภาพหน่อยนั้นเนี่ยมันจะมีการขุดลงไปแต่ท่านคงลงไปไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วก็ฝังแผ่นทองเหมือนกับดูคล้ายๆลูกนิมิตหรืออะไรนี้เอาไว้นะครับบ้างก็ว่าตรงนี้เป็นที่เก็บพระบรมศพก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่อันนี้คือยอดสูงสุดท่านจะเห็นนะฮะว่ามันคือภูเขาจำลองที่มนุษย์สร้างขึ้นถามดินที่ถมภูเขานี้มาจากไหนก็มาจากคูน้ำนี่ครับที่ท่านมีคูน้ำที่กว้างตั้ง200เมตรท่านขุดท่านก็ค่อยๆเอาดินมาถมและทำเป็นภูเขาจำลองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อครับพอท่านเข้าไปในนครวัดเนี่ยนะครับท่านเดินเข้าไปเนี่ยจุดที่เราจะเข้าไปชมที่ถือว่าเป็นมันมีจุดให้เราชมหลายจุดด้วยกันแต่จุดหลักๆที่เราจะเข้าไปชมนั้นเนี่ยก็คือระเบียงนะฮะชั้นนอกที่ล้อมรอบอยู่ตรงนี้เพราะระเบียงชั้นนอกที่ล้อมรอบอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีภาพสลักนูนต่ำคือภาพที่แกะจากหินบอกนูนต่ำก็คือว่าเขาแกะไม่ลึกเท่าไหร่คล้ายๆเนี่ยคล้ายๆภาพของภาพนี้นะฮะแกะแต่เรื่องราวที่แกะสลักเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอวตารของพระวิษณุทั้งสิ้นนะครับจะไม่แทบจะไม่มีเรื่องของพระศิวะแทรกปนเข้ามาเลยส่วนใหญ่ผังแต่ละผังเนี่ยเพราะนั้นที่คุณวีระคุยเรื่องอะไรนะครับสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร18วันเนี่ยเดี๋ยวท่านไปที่นี่ท่านเห็นเลยนะฮะตรงนี้เป็นสงครามทุ่งกุรุเกษตรตรงนี้เป็นศึกลงกานะครับพระรามลบกับทศกัณฐ์นะครับตรงนี้นะฮะเป็นคล้ายๆกับว่าการเหมือนกับการออกศึกหรือการมาร์ชชิ่งนะฮะของกองทัพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ท่านลองจินตนาการดูนะฮะว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยสร้างเพื่อถวายพระวิษณุจริงหรือเปล่าครับนะฮะ เรื่องราวต่างๆสมมติว่าผมเดินไปโอ้นี่เป็นอวตารพระวิษณุตอนที่เป็นพระรามโอ้ไปเจออีกผังหนึ่งนี่เจออีกแล้วเป็นอวตารพระวิษณุตอนที่เป็นพระกฤษณะเดินไปเจออีกผังหนึ่งไม่เจอพระวิษณุครับเจอพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองกำลังจะออกศึกผมก็บอกโอ้นี่ไงสุริยะวรมันที่สองท่านเป็นอวตารของพระวิษณุเหมือนกันนะฮะอีกภาคหนึ่งใช่ไหมฮะเหมือนพระรามเหมือนกับพระกฤษณะคือเป็นการม้วนนิ่งเข้าไปม้วนนิ่งเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะมีภาพอะไรที่ตื่นเต้นเยอะแยะมากมายเช่นภาพนรกสวรรค์นรก37ขุมเนี่ยท่านเห็นครบหมดเลยนะฮะใครที่เคยคิดไว้ว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้แล้วทำบาปอย่างนี้จะต้องไปเจออะไรในนรกเขมรแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนะฮะจะอยู่ทางด้านนี้นะฮะท่านต้องให้ไกด์ท่านชี้ให้ดูเลยนะฮะแล้วภาพสำคัญที่ถือว่าไฮไลท์ที่สุดคือภาพการโกนเกษตรสมุทรจะอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นท่านจะตัดเข้ามานี่แล้วก็ขึ้นไปบนยอดนี้นะครับคงไม่ต้องดูครบทุกแผงเพราะบางแผงเป็นของที่มาแกะสลักเพิ่มในภายหลังไม่ใช่แกะสลักในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเห็นนะครับต่อครับนะฮะอันนี้ก็พยายามแสดงให้เห็นภายในยังทำเป็นสระอยู่ข้างในสี่สระนะฮะจำลองจักรวาลและนี่ก็เป็นไส้ในที่ท่านจะขึ้นไปนะครับต่อครับนี่เป็นระเบียงที่ท่านจะเดินดูภาพสลักนูนต่ำหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะและตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีภาพสลักนะฮะแต่เขาจะเดี๋ยวนี้ก็จะทำที่กั้นไว้ไม่งั้นคนชอบไปลูบจนเงาไปหมดเลยนะฮะเพราะนั้นท่านก็ไม่ต้องลูบนะฮะดูเฉยๆและไกด์ของท่านก็จะบอกนี่ไงอรชุนนะฮะนี่ไงกฤษณะนะฮะมีตัวละครสำคัญพีสมะนอนอยู่บนเตียงลูกศรอะไรเหล่านี้เห็นหมดนะฮะต่อครับนี่พีสมะนอนอยู่บนเตียงลูกศรเห็นไหมนะฮะเสร็จแล้วนั่งอยู่นี่ทุรโยนะฮะยุทธิธีระนะครับต่อนะครับแล้วก็นี่เป็นสุริยะวรมันพราหมณ์ที่โทราณาจารย์เป็นอาจารย์นะฮะของฝ่ายกำลังโทราณาจารย์เรารู้เป็นพราหมณ์เพราะว่าไม่ได้มีเครื่องประดับต่อครับเรามีอรชุนยอดมือขมังธนูแล้วคนที่เป็นสารถีให้กับอรชุนคือพระกฤษณะคนแกะสลักกลัวว่าคนดูจะไม่รู้ว่านี่เป็นอรชุนและนี่เป็นพระกฤษณะเลยทำให้มีสี่มือ1 2จะได้รู้เองว่านี่คือกฤษณะเห็นไหมครับต่อครับนี่คือเป็นภาพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองมีสองจุดนะฮะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการทำภาพเหมือนของกษัตริย์แกะไว้ให้เห็นนะครับจะมี2ตำแหน่งด้วยกันนะครับเรารู้ว่าเพราะทรงมงกุฎและมีคลื่นสูงเยอะแยะมากมายนี่ฮะและท่านจะเห็นภาพนี้ไปถึงต้นถ่ายเลยนะครับนะฮะต่อครับและอีกภาพหนึ่งทรงช้างเห็นไหมครับแล้วก็นี่ช้างมีมงกุฎด้วยนะครับเสร็จแล้วมีธงนำหน้าสังเกตให้ดีว่าธงที่นำหน้าของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองนั้นเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑนะฮะแล้วก็เป็นอะไรรูปแบบที่เรารับอิทธิพลเขมรมาต่อมานะครับต่อครับนะมีรูปทหารต่างๆนะฮะที่มาอยู่ในกองทัพของพระองค์ครับแล้วนี่คือทหารของกลุ่มหนึ่งนะฮะคือทหารที่ไปร่วมรบกับกองทัพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเนี่ยนะฮะช่างตอนแกะสลักเนี่ยนะฮะจะแกะทุกคนเนี่ยอยู่ในอากัปกิริยาเดียวกันเดินทับอย่างเป็นระเบียบถ้าท่านเคยเห็นทหารที่เขาสวนสนามเนี่ย เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะตามองไปข้างหน้าถืออาวุธถืออะไรตรงมีกองทัพหน้าอยู่กองทัพเดียวครับมันเป็นกองทัพที่ไร้ระเบียบมาก คุยกันหัวลอกต่อกันซินะฮะจนกระทั่งไอ้คนที่แกะสลักเนี่ยมันจำได้ไอ้พวกนี้คือพวกที่ไม่ไร้ระเบียบที่สุดนะฮะอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็เลยสลักชื่อไว้ชื่อเสียงกุกก็คือสยามนั่นเองพวกสยามท่านก็ต้องคิดเอานะฮะต่อเลยต่อครับต่อนี่เห็นไหมฮะหันมาหัวเราะต่อกระซิบกันนี่เห็นไหมฮะนะคุยกันเดินไม่เป็นระเบียบนะฮะเดี๋ยวท่านไปดูนะฮะสนุกมากต่อครับนะฮะเสร็จแล้วก็มาถึงภาพการโกนเกษตรสมุทรนะฮะซึ่งไกด์ก็จะเล่าให้ท่านฟังนะฮะถึงความสำคัญครับต่อเลยครับนะฮะมีภาพโกนเกษตรสมุทรนี้นะฮะนี่ก็เป็นพระนารายณ์นะกำกับการโกนเกษตรสมุทรนะฮะแล้วก็มีเต่านะฮะเป็นกุรมาวตารเพราะว่าโกนไปโกนมาแล้วจักรวาลจะทะลุก็เลยต้องมาลองภูเขาไว้ครับครับของสิ่งหนึ่งที่จะพลาดที่จะไม่ดูไม่ได้นะแต่ท่านก็จะเห็นอยู่เสมอคืออัปสราอัปสราคือนางฟ้านางฟ้าเนี่ยเกิดจากการโกนเกษตรสมุทรเป็นบายพอดักจำนวนมากมายมหาศาลและท่านก็ไปอยู่ตามปราสาทตามมุมต่างๆนะฮะแล้วไม่ซ้ำกันเลยแต่ละตัวนะฮะไม่เหมือนกันเลยเราประมาณว่าพวกนี้จริงๆคือสาวสันกำนันในวังของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองนั่นเองนะครับซึ่งจะมีด้วยกันเยอะครับต่อครับเห็นไหมฮะท่านจะเห็นว่าคนที่ไปดูนั้นจะมือบอลและจะทำให้มีความงามเป็นปกตินะครับนะครับเป็นอย่างนี้ก็เป็นเส้นอย่างนี้เขาก็เลยจะต้องกันไว้ไม่ให้ไปลูกไปทำฮะไม่ใช่เป็นต้นครับต่อครับเห็นไหมครับนี่ยิ้มนะฮะอันนี้ท่านต้องไปดูก็จะแล้วก็จะมีอัศราที่ยิ้มเห็นฝันมีอยู่ตัวนึงแอบมองอยู่ยิ้มเห็นฝันนะฮะแล้วก็มีอัศราที่ใส่อันเดอร์แวร์มีอะไรโผล่ไปไอ้มันชัดเจนนั่นเราต้องไปดูเองพวกนี้นะต่อนะครับต่อครับเอาละสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเนี่ยถือว่าเป็นยุคยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรแต่พอสิ้นสุดพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองอาณาจักรก็เสื่อมลงผู้ปกครองก็ไม่เข้มแข็งเกิดการตัดแบ่งแย่งแข่งดีเกิดสงครามกลางเมืองและต่อมาภายหลังมีศัตรูคู่แข่งของเขมรโบราณก็คือพวกจามปายกกองทัพมายึดเอาเมืองพระนครหลวงของเขมรไปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เขมรต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของจามปาอยู่ถึง4ปีจนกระทั่งเกิดอัศวินม้าขาวขึ้นมานะฮะสามารถที่จะขับไล่จามปาออกไปแล้วก็ฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างความเป็นเอกภาพของอาณาจักรขึ้นมาใหม่เป็นเครื่องสุดท้ายของอารยธรรมเขมรนั่นคือตกมาในปีค.ศ. 1181นะเป็นสมัยของพระเจ้าชัยยะวรมันที่7พระองค์ก็มองเห็นแล้วว่าไอ้เมืองพระนครหลวงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโสโวรมันหลายร้อยปีโน่นเนี่ยมันไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงพออยากกันนั้นเลยเราสร้างเมืองใหม่ดีกว่าแต่เนื่องจากเขมรเนี่ยนะฮะเมืองสร้างอยู่ในตำแหน่งที่อุดมสมบูรณ์ย้ายไปอยู่ที่ไกลๆไม่เป็นประโยชน์จึงสร้างเมืองเก่าเมืองใหม่ซ้อนไปบนเมืองเก่าโอเคเพราะฉะนั้นชี้ให้เห็นเลยนี่คือของที่มีมาก่อนบารายมีมาก่อนอันนี้เป็นกำแพงเมืองสมัยยโสธรมีมาก่อนนครวัดมีมาก่อนนะครับบารายตะวันตกมีมาก่อนท่านก็สร้างนครธมตรงนี้ด้านละ3 กิโลเมตรซ้อนเข้าไปบนเมืองเดิมที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนื้อที่9ตารางกิโลเมตรของนครธมอันนี้เนี่ยมันจึงจะมีทั้งของเก่าของใหม่ปนกันอยู่ในนั้น มีทั้งประสาทยุคเก่าประสาทยุคใหม่นะครับอ่ะเราไปดูกันนิดหนึ่งอันนี้ผมเอาผังเมืองมาให้ดูชัดๆความจริงมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้มันอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งนะครับมีปราสาทบายอนอยู่ตรงกลางแล้วทำปราสาท5ยอดเหมือนกันแต่ยอดมันไปอยู่แต่ละมุมของเมืองคือปราสาทจรูนสีด้านนะท่านไม่เห็นหรอกครับเพราะว่ามันอยู่ตรงหัวมุมและถ้าท่านจะเห็นท่านต้องเดินไปบนสันกำแพงด้านหนึ่งท่านเดินกิโลครึ่งเดินกลับอีกกิโลครึ่งท่านก็3 กิโลนะเพราะนั้นก็อย่าไปเลยดีกว่านะครับเสร็จแล้วเมืองนครธมนี้มีประตูทางเข้าทั้งหมด5 ประตูด้วยกันนะฮะมีประตูทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นะฮะและตรงทิศตะวันออกนี้เองเนี่ยนะฮะก็จะมีประตูชัยประตูหนึ่งอยู่ตรงนี้สงสัยว่ากษัตริย์เขมรสมัยก่อนเนี่ยสร้างปราสาทไปทำไมนะฮะมีความสำคัญอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่ากษัตริย์เขมรเนี่ยสร้างปราสาทให้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าที่เขานับถือนะครับถ้าพระมหากษัตริย์นับถือพระศิวะก็จะให้การสนับสนุนกับลัทธิที่บูชาพระศิวะก็จะสร้างปราสาทให้กับพระศิวะถ้าพระมหากษัตริย์นับถือพระวิษณุก็จะสร้างปราสาทให้กับพระวิษณุนะครับแต่การสร้างปราสาทเนี่ยไม่ได้เพียงสร้างให้กับเทพเจ้าเท่านั้นเทพเจ้าที่พระมหากษัตริย์สร้างปราสาทให้นั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับตัวพระมหากษัตริย์ที่สร้างปราสาทเราพระมหากษัตริย์เขมรสมัยก่อนเขาถือว่าเขาเป็นเทพเจ้ามีคนยกมือข้างหลังเจ้าอะไรนะไม่ได้ยินเหรอฮะออกขอโทษทีตอนนี้ได้ยินยังได้ยินนะโอเคค่ะเอาใหม่นะครับกษัตริย์เขมรในสมัยก่อนเนี่ยสร้างปราสาทขึ้นมานะฮะเพื่อให้กับเทพเจ้าที่ตนเองนับถือและเทพเจ้าที่ตนเองนับถือถ้านับถือพระศิวะก็สร้างให้พระศิวะนับถือให้พระวิษณุก็สร้างให้พระวิษณุแต่กษัตริย์เขมรสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้บูชาพระศิวะและพระวิษณุเท่านั้นยังคิดเลยไปว่าตนเองเนี่ยคืออวตารเป็นภาคหนึ่งของเทพเจ้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างปราสาทนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเป็นผู้ปกครองของเขมรแล้วคือพระมหากษัตริย์ก็ดีนะฮะบรรพบุรุษก็ดีนั้นเนี่ยเขาถือว่าล้วนแบ่งภาคมาจากเทพเจ้าทั้งหมดการสร้างปราสาทนั้นคือนอกจากสร้างให้กับเทพเจ้าแล้วเทพเจ้าที่สร้างให้ยังเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยกษัตริย์เขมรจึงมักจะสร้างเทวาลัยนะฮะหรือปราสาทอันดับต้นให้กับบรรพบุรุษที่ตนเองนับถือก่อนให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับอะไรก็แล้วแต่พอสร้างปราสาทเหล่านั้นเสร็จแล้วเขาก็ถึงคิวตัวเองเพราะว่าถ้าตัวเองสิ้นพระชนม์ไปปั๊บจะไปอยู่ที่ไหนล่ะนะฮะก็ต้องสร้างที่อยู่ให้ตัวเองเตรียมไว้ให้เสร็จเพราะเมื่อตัวเองสิ้นพระชนม์ไปแล้วภาคที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันจะคืนอยู่กับเป็นส่วนเดียวกับเทพเจ้าแล้วเทพเจ้านั้นก็ต้องการที่จะประทับหรือสิงสถิตอยู่ในภาคออกนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีการสร้างปราสาทกันเยอะแยะมากมายในเขมรนั่นเองปราสาทนครวัดเป็นปราสาทที่เข้าลักษณะที่2คือกษัตริย์เขมรนั้นสร้างเพื่อให้เป็นที่อยู่ของตนเองเมื่อตนสิ้นพระชนม์ไปแล้วนะฮะปราสาทที่กษัตริย์เขมรจะสร้างให้กับตนเองเนี่ยมักจะสร้างเป็นทรงขุนเขาคือทำเหมือนเป็นภูเขาจำลองเพราะนั้นท่านเข้าไปเที่ยวนครวัดเนี่ยเหมือนกับท่านไปเขาพระวิหารเลยนะฮะคือท่านจะเดินแล้วค่อยๆยกระดับไปเรื่อยๆยกระดับไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงปราสาทสูงสุดในภาพบอกนะเพราะเขาก็เชื่อว่าบนยอดเขาสูงสุดเนี่ยจึงเป็นที่ประทับของเทพเจ้า นะครับในขณะที่ปราสาทที่สร้างรวมทั้งรั้วรอบขอบชิดรวมทั้งคูน้ำที่ล้อมรอบปราสาททั้งหมดนั้นเนี่ยสร้างโดยจำลองจักรวาลเขามีความคิดว่าจักรวาลเป็นยังไงเขาก็สร้างอย่างนั้นนะฮะและก็ต้องบอกว่าวัดในคติทางศาสนาของอยุธยาและของกรุงเทพเนี่ยก็ก๊อปปี้ผันจักรวาลของเขมรมาทำเป็นวัดของเราด้วยเหมือนกันนะครับเราพอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์หรือเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างนะนี่เรามาดูตัวนครวัดกันนะครับอันนี้ก็มันไม่ค่อยชัดนะฮะลองไปอีกอันดีกว่านี่นครวัดนะฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตัวนครวัดเนี่ยมันสร้างก่อนที่เขาจะสร้างนครธมเพราะนั้นผมเอาแผนที่อันนี้มาให้ดูเพราะว่าตอนที่สร้างนครวัดเนี่ยนะครับมันยังไม่มีเมืองนครธมอยู่นะครับต่อครับและพอมีเมืองนครธมแล้วนะฮะนครวัดก็อยู่ตรงนี้พรุ่งนี้เราจะไปดูนครวัดนครวัดเนี่ยนะฮะจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆเพราะปราสาทอื่นๆของเขมรเนี่ยจะหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกแต่นครวัดเนี่ยหันหน้าออกไปทางทิศตะวันตกผู้คนก็ตีความกันไปต่างๆนานาทั้งว่าสร้างเป็นที่เก็บศพหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทำไมจึงหันหน้าไปทางทิศตะวันตกภายหลังได้ข้อยุติว่าผู้สร้างปราสาทนครวัดคือพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเนี่ยพระองค์นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์องค์เดียวกันนะฮะสมัยก่อนพระองค์เนี่ยกษัตริย์เขมรจะนิยมนับถือพระศิวะแต่พอมาสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองพระองค์เปลี่ยนแนวมานับถือพระวิษณุแทนเพราะฉะนั้นปราสาทหลังนี้จึงสร้างเพื่ออุทิศให้กับพระวิษณุและทิศของพระวิษณุคือทิศตะวันตกปราสาทจึงหันหน้าออกไปทางทิศตะวันตกนะครับต่อเลยครับนี่นะฮะเราจะเห็นผังปราสาทนครวัดนะครับและนี่คือทางเข้าไปทางทิศตะวันตกมันเป็นการสร้างโดยจำลองจักรวาลของพราหมณ์มาเลยนะฮะอย่างอันนี้ก็อาจจะเป็นเสมือนมหาสมุทรตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับวันนี้เราก็เห็นนะฮะคือสะพานหน้าที่เหมือนสายรุ้งที่เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์นะสะพานหน้าแต่นครวัดเนี่ยมันยาวมากนะฮะเพราะนั้นสะพานหน้าก็ข้ามภูและยาวมาถึงนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วตรงสะพานเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่เราเดินได้ถ้าพื้นที่ที่อยู่นอกสะพานอนุมานเอาว่ามันเป็นมหาสมุทรนะฮะอนุมานเอาว่ามันเป็นมหาสมุทรแต่เขาขุดเป็นมหาสมุทรไม่ได้เขาเลยทำเป็นสระน้ำไว้จำลองพอให้รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเป็นมหาสมุทรนะและนี่ก็เป็นทางเดินแล้วรั้วนะฮะหรือซุ้มประตูที่แต่ละชั้นเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นภูเขาแต่ละชั้นใช่ไหมฮะมีภูเขาแต่ละชั้นและชั้นในสุดก็เป็นชั้นที่เทพเจ้าประทับอยู่เราก็จะเดินผ่านคูน้ำที่เป็นเหมือนมหาสมุทรแล้วก็ภูเขาหลายๆชั้นเข้ามาจนกระทั่งถึงยอดตรงนี้นี่ก็คือการเข้ามาเหมือนกับเข้ามานมัสการนะครับพระวิษณุถ้าใครมีความเชื่อถือพระวิษณุที่นี่ก็จะมีรูปเคารพพระวิษณุขนาดใหญ่โตมโหฬารสูง2 เมตรกว่าเกือบ3 เมตรให้คนไปกราบไหว้บูชาได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะรวมทีกันตรงนี้นะฮะคุยให้ฟังให้เห็นว่าประตูทางเข้านะมันมีซุ้มมันมีกี่ประตูนะซุ้มประตูกว้างกว่าแค่ไหนไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะ200 เมตรนะครับนี่ฮะนะฮะแล้วเราจะต้องเดินเข้ามาไงเข้ามาแล้วจะมีจุดอะไรดีๆที่ต้องชมเพราะเราแห่กันไปทีเดียว200 คนในจุดเดียวแต่ละจุดนี้ซึ่งเป็นประตูเก่าตรงเข้ามาทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ฮะผ่านตรงนี้เป็นพระบรมมหาราชวังของพระเจ้า ชัยยะบรมันที่7เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้าไปที่นี่เราก็จะดูของหลายอย่างไปดูปราสาทบายนนะฮะไปดูลานช้างลานพระเจ้าขี่เรือต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นของเก่าของใหม่ที่สร้างอยู่ในพื้นที่9ตารางกิโลเมตรนี้ต่อครับนี่คือโฉมหน้าของผู้สร้างเมืองนครพนมพระเจ้าชัยยะโกรมันที่7ท่านจะดูว่าเป็นรูปที่ต่างจากพระเจ้าสุริยะโกรมันที่2เมื่อตะกี้นี้นะฮะไม่มีเครื่องทรงนะฮะอยู่ในลักษณะที่สำรวมนะฮะเพราะมาถึงยุคนี้ศาสนาประจำละเปลี่ยนอีกแล้วได้เปลี่ยนจากศาสนาพราหมณ์ไปเป็นพุทธมหายานพระเจ้าชัยยะโกรมันที่7เนี่ยพระองค์คราวนี้มาแสดงพระองค์ว่าข้าพเจ้าคือพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสูรภารกิจหลักของข้าพเจ้าคือ1ดูแลสวัสดิการพื้นฐานของอาณาประชาราษฎร์ให้มีข้าวกินให้มีเสื้อผ้าใส่ไม่ให้มีโจรผู้ร้ายอันนี้มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในจารึกพระคัมภีร์อีกอันหนึ่งคือท่านจะต้องยกระดับชีวิตของเหล่าพระสงฆ์นิกรของท่านนะฮะให้ข้ามพ้นสังสารวัฏไปพร้อมกับท่านคือท่านสามารถจะไปบรรลุพระนิพพานได้แต่ท่านไม่ไปท่านรอเพื่อจะโอบอุ้มสรรพสัตว์ทั้งหลายไปด้วยกันอันนี้เป็นคติของมหายานที่เป็นยานอันใหญ่ยานอันกว้างไปเราไปด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นคติของการแสดงตัวของพระองค์หรือ identify พระองค์เพราะนั้นเมื่อปราสาทหลังนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วมันจึงจะไม่มีเรื่องที่เป็นเทพกรณัมเมืองนครพนมเนี่ยปราสาทที่สร้างภายในเมืองนครพนมหรือสร้างนอกเมืองนครพนมแต่สร้างโดยพระเจ้าชัยยะโกรมันที่7จะเป็นปราสาทที่สร้างให้เป็นวัดในคติพุทธศาสนาแล้วเรื่องราวที่แกะสลักทั้งหลายแหล่ก็จะไม่มีเทพกรณัมแขกไม่มีพระวิษณุไม่มีพระศิวะอะไรทำนองนี้นะครับปะปนโอเคนะครับนี่ก็คือรูปโฉมของพระองค์รูปนี้เนี่ยเหมือนของพระองค์เนี่ยมีพบ2แห่งเท่านั้นนะครับอีกแห่งหนึ่งถ้าท่านอยากจะอันหนึ่งก็จะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศาลแห่งชาติที่พนมเป็นอีกแห่งหนึ่งท่านต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์ของเมืองพิมายครับนะครับต่อครับหน้าประตูนะฮะจะเป็นรูปชักหน้าระหว่างอสูรกับเทวดานะครับเป็นการชักหน้าเหมือนกันกับทำที่นครวัดแต่นี่ทำเป็นตุ๊กตุนตุ๊กตาออกมาที่เห็นชัดเจนเลยนะครับต่อครับนะฮะภาพนี้อาจจะดูมันมีตัวอักษรมันจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าพื้นแบ็คกราวด์เราเป็นอย่างนี้แต่ว่าตรงอันนี้เนี่ยแสดงถึงความละเอียดอ่อนและสวยงามเพราะว่าพรุ่งนี้ที่ท่านจะไปเห็นหน้าที่ชักเนี่ยมันมีลายเข้มเป็นตะปุ่มตะป่ำมันไม่สวยงามผมไปเห็นบอกโอ้โหทำไมฝีมือช่างมันแย่อย่างนี้ปรากฏว่ามีอยู่คราวผมกับคุณวีระเราไปที่พิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศสที่กีเน่มันตัดสะพานส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปประดับไว้เก็บไว้ที่ฝรั่งเศสกีเน่โอ้โหสวยเป็นบ้านเลยนะครับใบหน้าอะไรกันตอนดูต่อยนิดนึงนะฮะนี่เห็นไหมฮะแกะสลักเนี่ยของที่สวยจริงๆอย่างเนี้ยท่านต้องไปดูที่ต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวพวกนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะหักจะพังนะฮะนี่หน้าเทวดาดูไว้นะฮะสวยงามมากจริงๆเห็นไหมฮะใช่ครับแล้วก็หน้าอสูรหน้ามันไกลนะครับอันนี้อยู่ที่กีเน่นะครับไม่ได้อยู่ที่ที่ท่านจะไปดูแต่ผมต้องเอานี้มาให้ท่านดูเพื่อท่านจะได้รู้ว่าของที่ท่านเห็นพวกนี้เนี่ยฝีมือดั้งเดิมประมาณไหนที่จะเป็นยักษ์และอสูรชักหน้านะฮะโกนกระสินสมุทรอยู่หน้าประตูทุกประตูของทางเข้าเมืองนครพนมต่อครับนะครับอันนี้คือประตูของทางเข้าเมืองนครพนมนะครับจะท่านบางคนสมัยก่อนคิดว่าเป็นพระพรหมมีสี่หน้านะฮะเสียงเดียวความจริงไม่ใช่ฮะมี เสียงทั้งหมด4เสียงด้วยกันเสียงที่1ดูเห็นไหมเสียงที่2ที่3และข้างหลังที่4แต่ว่าเขาเอามาติดกันบ้างเพราะว่าอันนี้เป็นรูปตัวแทนของพระเจ้าชัยยะบรมันที่7เพราะพระองค์ต้องการที่จะบอกให้กับอาณาประชาราชของพระองค์ว่าไม่มีใครในราชอาณาจักรที่จะหลุดพ้นสายพระเนตรของพระองค์ทุกคนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพระองค์นะฮะเหมือนกับพระองค์หันพระพักไปในทุกทิศนะครับอันนี้แล้วเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีรูปช้างเอราวัณมีพระอินทร์มีอะไรเนี่ยนะตามสูตรของการกรมกสิณสมุทรนี่ก็เป็นทางเข้าประตูทางด้านทิศใต้นะครับเอาละพอเราเข้าไปนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าอันนี้เป็นนครวัดอันนี้เราก็จะเข้าไปทางด้านนี้เข้าไปทางด้านนี้รถจะพาท่านไปดูปราสาทบายมก่อนเป็นปราสาทประจำรัชกาลของพระองค์นะครับต่อครับโอ้โหปราสาทบายมนี่มัน3 ชั้นสลับซับซ้อนมากนะครับแต่ปราสาทบายมเนี่ยถ้าท่านเดินที่ระเบียงรอบปราสาทนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านเดินบางส่วนมันจะมีภาพสลับนูนต่างเหมือนกับที่นครวัดแต่เรื่องราวแตกต่างกันเพราะนครวัดเป็นเทพปกรณัมที่สัมพันธ์กับอวตารของพระวิษณุแต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานของคนเขมรสมัยโบราณครับท่านจะได้รู้ว่าคนเขมรอยู่กันยังไงแต่งตัวยังไงเจ็บป่วยเข้ารักษาพยาบาลเป็นยังไงอาหารการกินเป็นยังไงครัวเป็นยังไงใช้เวลาว่างด้วยการกัดหมูมีกีฬากัดหมูใช่และก็เตะกัดนะฮะดูหน่อยนิดนึงนะฮะอันนี้ก็คือปราสาทนครเป็นปราสาทบายมนะฮะโดยท่านก็จะเดินบางส่วนที่เป็นรอบระเบียงเนี่ยนะครับแต่ไม่โดยรอบทั้งหมดนะครับเนี่ยฮะที่จะมีภาพสลับมุมต่างครับต่อครับนี่อันนี้เป็นการจะออกรบจำเป็นต้องบูชายัญมหิงสาอันนี้เป็นภาพการบูชายัญมหิงสานะครับนี่เอาต้มเตา3 ขานะฮะเอาตัวอะไรก็ไม่รู้ใส่หม้อต้มดูสิฮะอันนี้แสดงความเป็นครัวเห็นไหมฮะพี่ถือข้าวและนี่การทำปลากรอบไอ้นี่ท่านกินน่ะเนี่ยปลากรอบเห็นไหมต่อครับนี่เป็นกองเกียรติกายกองทัพอันนี้อยู่ด้านหน้าเลยนะคือยกกองทัพไปลบเทเอาครัวไปด้วยไปช่วยทำกับข้าวกับปลาครับก็ลูกเล็กเด็กแดงอันนี้ไฟกลาโหมคือจะต้องติดไปในการเดินทางนะดับไม่ได้ด้วยนะครับต่อครับอันนี้เป็นคนจีนเป็นทหารรับจ้างมาร่วมรบในกองทัพของเขมรนั่นไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่ภาพตีไก่นะครับต่อครับนะฮะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ริมทะเลสาบนะมีเรื่องของการเกี่ยวพาราศีมีอะไรโอ้ยท่านจะดูชีวิตความเป็นอยู่นะการจับปลาจระเข้นะมีพร้อมสับหมดต่อครับนะฮะแล้วเสร็จแล้วท่านขึ้นไปข้างบนท่านก็จะเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าชัยยะบรมันชนิดดูกันอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีอยู่องค์หนึ่งที่เขาบอกสวยกว่าองค์ไหนทั้งหมดแล้วมีรอยยิ้มอันคล้ายๆกับว่าเปลี่ยนไปด้วยอะไรนะครับความลี้ลับนะฮะความคล้ายๆกับว่าเหมือนเป็นผู้ที่บรรลุซึ่งทำแล้วอะไรแล้วเขาจะเรียกยิ้มนั้นว่ายิ้มบายมนะฮะบางคนก็มักจะเปรียบเทียบไปหน้าของเทวดากับหน้าของต้นนะฮะแต่จะเหมือนไม่เหมือนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูของจริงนะฮะแล้วต้นจะไปชี้ให้ดูว่าอันไหนที่เป็นยิ้มบายมให้ท่านได้ถ่ายดูต่อครับนี่คือเป็นรูปที่ผมเชื่อว่าเป็นพระประธานที่เก็บรักษาไว้ในปราสาทบายมสวยไหมฮะอยู่ที่กีเน่อยู่กีเน่ครับผมไปหามาได้นะครับ ต่อครับดูครับสัมผัสสุดยอดนะต่อครับและเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินชมในที่อื่นๆนะฮะจะมีลานพระเจ้าขี้เลื้อนอะไรเดี๋ยวไปถึงใกล้ๆเขาคุยให้ฟังนะครับเนี่ยฮะนี่ครับปัจจุบันเป็นรูปจำลองอยู่คือรูปพระจงนะฮะคล้ายๆเหมือนเป็นศาลนะฮะและมีรูปปลาบุญจินตั้งไว้เพื่อจะแสดงถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมชาติครับดูนะครับเราก็ชมนครวัดชมนครพรมไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมปราสาทนี้นะเรียกว่าตาพรมนี่นะปราสาทหลังนี้เป็นวัดที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่ทำไมใครๆต้องไปที่ตาพรมเพราะว่าวัดนี้เนี่ยนะครับเป็นวัดที่สร้างสมัยพระเจ้าชายบรมันที่7สร้างให้พระราชมารดาก่อนที่จะมาสร้างปราสาทบายอนนะครับคือสร้างอุทิศให้พระราชมารดาก่อนและเป็นวัดในคติพุทธศาสนามหายานทีนี้ฝรั่งเศสเนี่ยพอทำวัดนี้เนี่ยนะฮะเขาบูรณะตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามาเขาบูรณะปฏิสังขรณ์อะไรที่ทำได้ก็ทำแต่ฝรั่งเศสมีความคิดว่าเขาอยากจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ว่าสมัยที่เขาแรกเข้ามาเนี่ยนะฮะศาสนสถานหน้าตาเป็นยังไงเป็นภาพออกไหมฮะต้นไม้มันขึ้นยังไงเขาเลยเก็บปราสาทไว้หลังหนึ่งให้เป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าของเดิมที่ยังไม่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์นั้นเป็นยังไงและไอ้ที่เขาเก็บไว้เนี่ยคือปราสาทตาโพเดี๋ยวท่านจะดูว่ามันอัศจรรย์ยังไงต่อครับนี่ก็คือเป็นปริมณฑลนะฮะด้านในไส้ในปราสาทตาโพมีคูน้ำตัวปราสาทอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับหันหน้าออกทิศตะวันออกครับต่อครับนี่มันจะมีต้นไม้ขึ้นเลื้อยอยู่บนหลังคาของปราสาทเลยต้นไม้นี้เป็นไม้โตเร็วเรียกว่าต้นสะโพกเขาก็ต้องพยายามดูแลให้ดีนะคือถ้าไอ้ไม้นี้ล้มปราสาทก็จะพังเป็นแถบแต่ถ้ามันอยู่มันก็แสดงให้เห็นดูขลังดูสวยนะฮะเขาถึงไปถ่ายชอบไปถ่ายหนังกันที่นี่ไงนะครับนี่เห็นไหมครับต้นไม้ขึ้นมามีบนหลังคาเลยลากขนาดเบอร์เวลาครับต่อครับนี่ต้นไม้นะฮะขึ้นมาอยู่บนหลังคาท่านจะเห็นภาพพวกนี้และไปที่ตาพรมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปนะครับครับนี่ดูอันนี้เป็นคลาสสิกอันหนึ่งเลยนะครับมีทั้งสองด้านแต่ด้านหนึ่งเป็นนิรคนก็ชอบไปยืนตรงนี้นะฮะถ่ายรูปครับนะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะได้เห็นของจริงครับครับนะฮะปราสาทเขาไม่บูรณะปฏิสังขรณ์ท่านทำนะครับแล้วก็ฝีมือก็คือเป็นยุคที่มีโปรเจกต์หลายอันมันฝีมือไม่ประณีตเท่านครวัดนะครับต่อครับอันนี้ต้นสะโพกที่มันถูกกาฝากกินจนตายต้นไม้ต้นสะโพกเนี่ยแห้งและกาฝากก็ครอบอยู่แล้วอยู่บนหลังคาปราสาทนะครับอันนี้มันยังเป็นต้นสะโพกอยู่ครับครับและแต่ที่ศาลาที่สวยๆชั้นหนึ่งก็มีนะครับแต่หลบมุมอยู่ท่านต้องดูดีๆเดี๋ยวการจะชี้ให้ดูครับนี่ครับแล้วก็มีตัวอะไรประหลาดอยู่ตัวหนึ่งนะฮะไม่ใหญ่เท่าไหร่คนสันนิษฐานว่ามันเป็นไดโนเสาร์แน่ก็เลยกลายเป็นจุดขายใครไปก็ต้องไปดูไดโนเสาร์นครพรมถ้าตาพรมนะครับนี่ครับตามหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ขอฝากของคอท่านก็เหนื่อยกันมากแต่พรุ่งนี้เราเริ่มเที่ยวนครวัดกันนะครับสร้างเวลาตามนัดแล้วนะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือกับท่านอาจารย์นะครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ไฮไลท์ส่วนเดียวที่ท่านอาจารย์ทำภาพขึ้นมาให้ดูเป็นรีวิวเพื่อให้เข้าใจในวันพรุ่งนี้เราเวลาเราไปเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ย้ำเรื่องของการแต่งกายนะครับสวัสดีค่ะกลับมาจากวันที่2แล้วนะคะวันนี้เนี่ยไปเขาพระวิหารมาออกจากโรงแรมเอาจริงแล้วถ้าเกิดท่านไหนที่ดูต่อเนื่องมาก็จะทราบอยู่แล้วว่าเอาจากโรงแรมเมื่อเช้าตั้งแต่7 โมงนะคะแล้วก็เดินทางเนี่ยบนรถบัสนะตั้งแต่7 โมงไปถึงจุดที่ได้นั่งกินข้าวเนี่ย11 โมงก็เท่ากับ 8 9 10 11ก็คือ4ชั่วโมงใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยทานข้าวเสร็จออกเดินทางต่อจากจุดที่ทานข้าวไปจนถึงจุดที่จะนั่งรถ4 wheel อีกประมาณ 30-40 นาทีได้อะค่ะก็เท่ากับ4ชั่วโมง40นาทีแล้วใช่ป่ะแล้วก็ขึ้น4 wheel เพื่อจะขึ้นไปตรงเชิงตรงเขาเรียกว่าอะไรนะโคปุระที่1นะคะเดี๋ยวพิมพ์นะถ้าจำได้ว่าพิมพ์จะมีเอกสารของโคปุระที่1อีกประมาณ30นาทีก็เท่ากับว่า4ชั่วโมง40บวกกับอีก30ก็เท่ากับเดินทางเนี่ยเข้าไปแล้ว5ชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็เท่ากับไปกลับไป5ชั่วโมงกลับ5ชั่วโมงถูกไหมเราเนี่ยมีโอกาสใช้เวลาอยู่บนเขาพระวิหารเนี่ยนะคะประมาณ2ชั่วโมง15นาที2ชั่วโมงครึ่งกันตีไปกลมๆ2ชั่วโมงครึ่งโอ้โหวันนี้คือแบบเพลียกับการเดินทางมากกว่าเพลียจากการที่แบบว่าไปที่เขาพระวิหารนะคะแต่ต้องบอกว่าก็คุ้มค่าแหละเพราะว่าเราได้ไปเห็นเขาเรียกสถานที่ที่ยูเนสโกจัดว่าเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยนะคะก็ได้เห็นว่าถ้าเรามองจากฝั่งทางเหนือทางใต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้เนี่ยเราขึ้นจากฝั่งตะวันตกนะคะคือเขาพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นฝั่งนึงที่มันเป็นชะง่อนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จากทางทิศเหนือนี่ทิศใต้ทิศเหนือเนี่ยขึ้นจากฝั่งเมืองไทยฝั่งเมืองไทยซึ่งปิดไปแล้วไม่ให้ขึ้นเพราะว่านะเขาเคลียร์กันแล้วนะคะว่าไม่ใช่ของไทยนะเจ้าเขาพระวิหารเนี่ยนะคะแล้วขึ้นได้จากทางสองฝั่งอีกด้านนี้อย่างนี้ก็คือตะวันออกตะวันตกวันนี้ขึ้นจากฝั่งตะวันตกไม่ได้เดินเหนื่อยมากเลยขนาดนั้นแต่ว่าก็มีจังหวะที่รู้สึกว่ากลัวนิดหน่อยค่ะกลัวตรงที่ไอ้เจ้าหินเวลาที่เราเดินกระไดขั้นกระไดเนี่ยคือขั้นกระไดของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นขั้นกระไดที่มีความชันสูงอะคือแบบขั้นจะสูงแล้วก็ไอ้ตรงที่เอาเท้าเหยียบเนี่ยมันจะแคบเพราะนั้นเวลาเดินเดี๋ยวต้องเดินเหมือนกับปกติเราขึ้นกระไดเราก็จะเดินขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เราต้องเหมือนกับขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดโอกาสที่เราจะเหมือนกับเราจะตกลงมาอะไรเงี้ยบวกกับว่ากลุ่มครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่ค่ะมันก็เลยทำให้คนมันเยอะไปหมดเลยเงี้ยจะถ่ายรูปตรงไหนก็ติดคนก็แต่ซึ่งก็โอเคนะก็ดูอบอุ่นดีได้แล้วโอเคกลุ่มเรายังอยู่อะไรเงี้ยถ้ามากลุ่ม20คนสมมติแตกกระจายหมดแล้วก็ตายแล้วกลุ่มจะไปไหนแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปในทุกๆจุดเลยแล้วก็ได้เห็นทับหลังได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอันมากแล้วก็พอเข้าไปถึงตัวพระวิหารจริงๆอ่ะถึงได้เห็นว่าหูมันแบบมันโทมสุดๆเลยจริงๆคือมันโทมจากการเวลาหนึ่งอย่างกับอีกอย่างก็คือว่าตรงตัวพระวิหารเลยเนี่ยค่ะหินเนี่ยก้อนใหญ่ๆแบบใหญ่มากแล้วมันถล่มลงมาเป็นกองอ่ะมันเป็นกองคือกองสูงประมาณแบบ3-4 เมตรแล้วก็กองกว้างประมาณแบบเป็น10 เมตรคือที่แบบฮะใครจะมาเขาเรียกอะไรนะบูรณะนี่คือคุณจะต้องมีอุปกรณ์ต้องมีเครนต้องมีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบดูเป็นแบบงานยักษ์มากๆแต่เห็นเขาก็บอกว่าได้งบประมาณนะคะจากทางสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาทำนุบำรุงนะคะมาซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอดูแล้วกันท่านไหนที่มีโอกาสมาเขมรก็แนะนำว่าลองไปดูก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่พักของคุณน่ะอยู่ในเมืองอย่างพิมพ์เนี้ยอย่างที่พักพิมพ์เนี้ยอยู่บนถนนชาวเจอโกนะคะแล้วก็มันเป็นจุดที่เรียกว่าอยู่ใกล้กันกับอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะคะก็คือนครวัดนครธมนั่นเองมันห่างไปแค่ประมาณ4 กิโลเมตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วคุณจะไปเขาพระวิหารเนี่ยเดินทางไป5ชั่วโมงกลับ5ชั่วโมงคือเรียกว่าออกแนวโททัลนิดนึงนะคะก็ต้องบอกว่ายังไงก็ตามรู้สึกโอเคอะคุ้มค่าก็ได้นะคะนะพอทนได้แล้วก็นี่อาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากพิมเป็นคนที่แพ้พวกฝุ่นละอองเขาเรียกเลยนะเกสรแมลงอะไรพวกนี้แล้ววันนี้แบบธรรมชาติสุดๆอยู่กับธรรมชาติเป็น 2-3 ชั่วโมงคือจะบอกว่าตรงกรอบหน้าเนี่ยคือแบบพื้นขึ้นเอาจริงมากแล้วก็ตรงหน้าผากระหว่างที่นั่งฟังอาจารย์บีฟตอนเมื่อกี้ค่ะตอน3 ทุ่มมานั่งเอามือเกาอย่างนี้ตลอดเลยปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบเกาหน้าแล้วนะเพราะไม่อยากไปจับอะไรมากนะคะแต่ก็นั่นแหละนะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เอามาบ้างดีกว่าเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่เอามารวบรวมเอาไว้ในวิดีโอตรงนี้เลยเนี่ยก็ต้องมีคนถามว่าทริปนี้พกอะไรไปบ้างนะคะเพราะนั้นก็เอามาให้ดูบางส่วนเอาจริงแล้วก็เป็นชิ้นหลักๆแล้วกันนะคะอย่างตัวลิปเนี่ยก็ยังคงใช้อันเดิมเพราะว่าพิมยังคงใช้ไอ้เจ้ากระเป๋าอันนี้อันเดิมอุตายมีกล้วยกวนติดมาก็ยังคงใช้กระเป๋านี้อันเดิมเพราะนั้นของอะไรที่แบบว่ามันจากทริปที่แล้วแล้วมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันช่างมันนะคะอย่างเช่นนี้เป็นต้นนี้จะเป็นตัวลิปเอสเซนส์ของเอตูเซ่นะคะก็ประมาณนั้นผ่านไปแล้วก็มีของใช้ในห้องน้ำทั้งหลายคือวันนี้เนี่ย หน้าผื่นดีใจมากที่เอาตัว anti oxy plus ตัวนี้ค่ะที่เป็น cleansing oil นะคะของชูเอมูระมาก็คือใช้ cleansing oil ตัวนี้ใช้ตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้แหละคือวันนี้หลังจากล้างเสร็จก็รู้สึกเลยว่ามันเหมือนมันปลอบประโลมเนี่ยค่ะคือจากที่ตอนแรกมันคันแล้วมันแบบเป็นนูนๆเลยอ่ะมันเป็นแบบเหมือนเป็นปึกๆอะค่ะแล้วคันๆนะดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นล้างหน้าด้วย BA The Wash นะคะซึ่งอันนี้เป็น Polar BA Black นะคะเป็น BA Black ก็ใช้ไปประมาณหนึ่งแล้วฟิตละนะคะแล้วก็สระผมกับคอนดิชเนอร์ใช้เป็นเจ้าจิ๋วนี้ของ Swenson นะคะจริงๆแล้วนะพิมมีหลายเซตของ Swenson อันนี้เนี่ยเป็นQuench Sulfate Free นะคะเป็นสูตร Hair Retention ทีเนี้ยอันนี้มันดันเป็นกลิ่นออกแนวแบบมะพร้าวซึ่งพิมไม่ค่อยชอบกลิ่นแนวมะพร้าวเท่าไหร่แต่มันมีเซตอื่นของเขาอย่างสีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นกลิ่นแบบหอมๆเปรี้ยวๆนิดนึงคือคุณภาพอะพิมไม่ติดใจแต่แค่แบบเรื่องกลิ่นมันช่างแบบไม่โดนใจเท่าไหร่แต่ก็ถือโอเคนะคะแล้วก็อาบน้ำเนี่ยเอามา2ตัวก็คือเอาเป็นตัวสครับมา1อันนะคะก็คือจะเป็นไบโอเทอร์มันนี้ดีงามมากใครยังไม่เคยใช้ตัวนี้ชื่อว่าเดี๋ยวนะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเอาภาษาอังกฤษ gentle exfoliating milk นะคะ with citrus essential oil คือกลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นมะนาวอะไรเงี้ยเห็นไหมเนาะเนี่ยค่ะอุ้ยตายหน้าชัดหลังเบลอ นะคะก็อันนี้เป็นหลอดเล็กที่แบบเวลาแถมมาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อาบน้ำนะคะพิมเอามาเป็นของ Mario Badescu ตัวนี้หลายๆคนจะรู้จัก Mario Badescu อยู่แล้วแต่คิดว่ามีเฉพาะสกินแคร์สำหรับใบหน้าสำหรับผิวที่เป็นสิวอะไรเงี้ยจะบอกว่าเขามีพวกบอดี้แคร์ด้วยนะคะแล้วก็หอมมากตัวนี้เป็น Seaweed Bubble Bath and Shower Gel นะคะก็คือสามารถให้จะเทลงอ่างก็ได้หรือว่าจะใช้เป็น Shower Gel ก็ได้แล้วก็กลิ่นมันด้วยความที่มันเป็นมี Essential Oil เป็นส่วนผสมกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมแล้วก็สำหรับบำรุงผิวกายทริปนี้บอกเลยว่าแบบค่อนข้างจะไม่ได้เอาอะไรมาสำหรับผิวกายมากเพราะรู้ว่าเวลาไปเนี่ยมันร้อนมากคือแบบเหงื่อเนี่ยนะคะออกจากกระหม่อมศีรษะแล้วไหลปื๊ดลงผ่านคอลงสู่หลังนะคะแล้วก็แบบผ่านลงไปจากขอบเอวกางเกงลงไปสู่ก้นคือระดับนั้นเลยคือมันแบบไหลพักๆเหงื่อนี่แบบมากองอยู่ตรงคางเนี่ยแล้วก็หยดตึ้งคือแบบปกติเป็นคนขี้หนาวแต่พอเจออากาศร้อนเหงื่อพรากมากเลยนะก็เลยเอามาเป็นแค่เจ้าตัวอินนิสฟรีอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวกรีนทีที่เป็นบำรุงผิวกายอันนี้จะเบาๆนิดนึงเอาไว้ทากลางคืนกลางวันช่างหัวมันไม่ทาแล้วบวกกับว่าออกเช้ามากเมื่อเช้าเนี่ย5-6-7ตื่นตี 5กินข้าวเช้า6ล้อหมุน7ส่วนพรุ่งนี้เช้าอาจารย์ปราณีนิดนึงนะคะก็จะเปลี่ยนเป็น6-7-8ตื่น6กิน7ออก8นะคะส่วนสำหรับเวลากลางคืนเนี่ยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าแต่ละวันเนี่ยออกไปแล้วก็ฮาร์ดคอร์นิดนึงก็ไม่อยากจะมานั่งทาทีละชิ้นไหนใช่ไหมพิมก็เลยจัดมานะคะ3คืนเนี่ยเอามาเป็นมาร์กนะคะที่พิมมั่นใจว่ามันจะต้องช่วยฟื้นผิวที่แบบเอาไปโดนแดดขั้นเทพอย่างวันนี้มาและอย่างพรุ่งนี้และอย่างวันลืนนี้เป็นต้นเลยเนี่ยนะคะอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยคืนแรกเนี่ยพิมใช้เป็นลังโคมเจนิฟิกนะคะอันนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นไบโอเซลลูโลสมาร์กด้วยความที่เป็นจีนิฟิกนะคะก็จะเป็นยูทแอคทีเวตติ้งก็คือแบบช่วยให้ผิวกลับมาอ่อนเยาว์กระจ่างใสครั้งอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะคะแล้วก็สำหรับคืนนี้เนี่ยพิมจะใช้เป็นเอสเตอร์ลอเดอร์ฟอยล์มาร์กตัวนี้นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะกรี๊ดกราดกันอยู่แล้วสำหรับฟอยล์มาร์กเพราะว่าตอนออกมาใหม่นี่คือแบบบ้านแตกมากแล้วก็คนวิ่งไปซื้อกันเยอะมากนะคะก็เป็น Advanced Night Repair นะคะคือเป็นสูตรของ ANR เพราะฉะนั้นก็คือ Anti Aging นะคะวันนี้เป็นหน้าบวมมาเลยต้อง Anti Aging สำหรับคืนพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นคืนสุดท้ายเนี่ยพิมเอามาเป็น SK2 นะคะตัวนี้ SK2 ตัวนี้จะเป็น Skin Signature 3D Refining Mask เข้าใจว่าแบบช่วยยกกระชับใบหน้าอะไรประมาณนั้นก็คือเรียกว่าเอามาสตัวที่เทพพอสมควรจะพูดเทพพอสมควรพูดไม่ได้เอามาร์กเทพ ติดมาด้วยเลยเพื่อที่ว่าในแต่ละคืนเนี่ยมันจะได้ฟื้นไปนะคะวันรุ่งขึ้นเราไปเพราะว่ากลัวอย่างเดียวกลัวฝ้าจะขึ้นกลัวอะไรจะขึ้นทริปนี้เนี่ยพิมเอาหมวกนะคะที่เป็นหมวกปีกนะคะแล้วที่มีแบบหางปลากระเบนข้างหลังด้วยเนี่ยนะติดมาถึง2ใบแล้วเวลาใส่เนี่ยใส่2ชั้นเลยนะใส่ที่เป็นหมวกแคปข้างในแล้วก็หมวกปีกไว้ข้างนอกเพราะว่ากลัวมากกลัวแดดกลัวแบบคือทุกวันคือเราบำรุงเต็มที่แล้วไงแต่พอเจอแดดระดับเนี้ยกลัวผิวมันจะรับไม่ได้แล้วมันทนไม่ไหวแล้วมันเกิดฝ้ากระขึ้นมาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะมีร้องไห้กลับไปทริปนี้ชอบก็จริงแต่คือแบบก็ไม่อยากได้ของฝากเป็นฝ้ากระกลับไปเนอะสำหรับของที่ซื้อมาเมื่อวานนี้เลยถ้าเกิดว่าได้ดูตอนก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะก็คือไปที่ฮาร์ดร็อกคาเฟ่หิมซื้อเป็นเสื้อยืดมาแหละซึ่งอันนี้มันเขียนว่าอังกอร์แคนเบอร์เรียเห็นปะนะเพราะนั้นเนี่ยตอนแรกกะว่า ซื้อเมื่อวานแล้วก็จะใส่วันนี้แต่ทีนี้มาคิดทีเฮ้ยแต่เราจะไปอังกอร์พรุ่งนี้ก็เลยสลับนะคะเอามาใส่พรุ่งนี้แทนนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปอยู่ที่อังกอร์ใช่เราจะมีเสื้ออะไรประมาณนี้นะแล้วก็ของอื่นนะคะที่ซื้อจากตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยสำหรับเสื้อลืมบอกราคาเสื้อนี่นะคะที่เขมรเนี่ยเขาจะใช้เงิน US ดอลลาร์นะคะกับเงินของเขาเองคือเงินเรียลเป็นหลักนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้อยู่ที่35 US ดอลลาร์นะคะก็ราคาฮันล็อกคาเฟ่แหละคือพิมพ์ว่าราคาของเขาเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะในทุกๆประเทศนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ไปซื้อจากที่ไนท์มาร์เก็ตมาก็จะเป็นแมกเนตทราบอยู่แล้วไอ้นี่สาวกแมกเนตแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ซื้ออันเดียวค่ะซื้อ3อันเลยนะคะอันนี้จะเป็นแน่นอนอังกอร์วัดนะคะอังกอร์วัดแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปนางอับสรนะคะที่ยิ้มนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปของพระพุทธเจ้านะคะอวโลกิเตศวรที่พระพักอันนี้ก็ยิ้มเหมือนกันใช่ไหมโบใช่ป่ะคะอันนี้ก็ยิ้มกันก็คือแบบว่าคือซื้ออันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะติดตู้เย็นเอาไว้แล้วเราจะระลึกถึงวันที่เรามาเพราะอันนี้เป็นนครวัดถูกป่ะอันนี้เป็นนครธมส่วนอันนี้เป็นตาพรหมก็คือซึ่งจะเป็น3ประสาทเป็นศาสนสถานและเป็นวังที่สำคัญที่เราจะไปดูนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยพิมก็ถอยนี่มาด้วยเดี๋ยวก่อนนะลืมบอก3อันนี้เขาคิดออกมา200 บาทนะคะก็คือ3อัน200 บาทแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ซื้อมานะคะคือนี่โชว์อันนี้300 บาทตอนแรกเขาเรียก450แต่เราต่อค่ะ เราเป็นคนไทยเราต่อนะคะอันนี้ก็เลยได้มาในราคา350 บาทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือที่เคียบุรีแหละแต่ว่ามันเป็นที่เคียบุรีที่คือจริงๆเนี่ยคือพิมพ์มันไม่ได้สูบบุหรี่นะแต่คือพิมพ์แค่มองว่ามันก็มีฟังก์ชันไงสามารถจะใส่ของวางอะไรอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่สวยดีแล้วมันก็เป็นไม้มันเป็นไม้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการแกะสลักเอาแล้วก็ลงสีให้เป็นสีทองนะคะพิมพ์ก็เลยคิดว่าก็ดีนะเราซื้อมาเลยแล้วกันนะคะมันก็ให้เราได้เห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างเพราะข้างนี้ใช่ไหมข้างนี้ก็จะต้องเป็นอังกอร์วัดนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นนครตรงนี้เป็นบายอนปราสาทบายอนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกนางอับสรนี่มีนางอับสรด้วยอะไรพวกนี้คือมันก็โอเคเลยเดี๋ยวตรงนี้พิมพ์ต้องไปถามไกด์พวกนี้ว่ามันแปลว่าอะไรหรือนะคะเพราะนี้อ่านไม่ออกนะคะอันนี้หนักนะหนักมีน้ำหนักทีเดียวนะคะก็ได้มาในราคา300 บาทก็เข้าใจว่าน่าจะจบแล้วในส่วนของพวกของที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะของฝากให้ตัวเอง อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทแล้วกันมินิมาร์ทก็ไปเจอว่ามีนี่ค่ะเป็นพยายามที่จะหาขนมอ่ะที่มันเป็นขนมของเขาเองเลยไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นภาษาไทยเพราะส่วนมากเดินเข้าไปเนี่ยภาษาไทยภาษาอังกฤษคือของส่วนมากเขาจะ import หมดเลยนะคะพิมก็ไปเดินแล้วก็เจอเจ้าตัวนี้นะคะที่เป็นกล้วยเขาเรียกเลยนะกล้วยกวนนะคะกล้วยกวนกินไปแบบเกินครึ่งถุงแล้วแหละหลังจากพิสูจน์รสชาติแล้วนะคะก็รู้สึกว่าอันนี้ควรค่าเป็นอย่างยิ่งที่จะซื้อกลับไปกินที่บ้านต่อนะคะหนึ่งถุงเนี่ย120 กรัมน่าจะประมาณ 1.65 US ดอลลาร์อะไรประมาณนี้แล้วก็มีที่เป็นถั่วตัดนะคะอันนี้ก็เข้าใจว่าราคาเท่ากันนะคะก็คือเรียกว่าไอ้ตรงป้ายยี่ห้อมันเนี่ยมันเขียนเป็นภาษาเขมรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยมั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเขาเองอะไรเงี้ยแล้วเขาเขียนนี่ค่ะ made in Cambodia นะคะก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นอันนี้ควรค่าเพราะว่าหลังจากกินแล้วอร่อยจริงนะคะเดี๋ยวก็เลยจะซื้อกลับบ้านไปนั่งเคี้ยวต่อสักหน่อยนะคะเอาละค่ะคืนนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา6 7 8ตื่น6กิน7ออก8แล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวเขาเรียกอะไรนะนครวัดแล้วก็ปราสาทตาบายอนนะคะบายอนเป็นเมืองนครธมปราสาทบายอนแล้วก็ปราสาทตาพรหมกันนะคะ Good night ค่ะบ๊ายบายไปมา